สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับก็ที่ผมค้างกับเพื่อนๆไว้นะครับในส่วนของ Q&A นะฮะส่วนประกอบของเฮลิคอปเตอร์แต่ละชิ้นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับในวันนี้ผมเอากล้องตัวใหม่ของผมมาถ่ายนะครับก็จะได้ภาพที่คมชัดมากขึ้นนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะมีขนาดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแม้แต่หน้าของผมเองนะครับตีนโกงตีนกานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นหมดนะฮะคือมันชัดชัดมากนะครับชัดชัดจนสุดๆเลยนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยววันเนี้ยจะมาบอกนะครับชื่อแต่ละจุดของเฮลิคอปเตอร์นะครับว่ามันมีชื่ออะไรบ้างนะครับวันเนี้ยผมเอาดีวิว505มาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับที่ผมหยิบมาชิ้นแรกตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นตรงนี้ก็คือจะเป็นคานูปี้นะครับคานูปี้อันนี้เขาเรียกว่าคานูปี้นะครับคานูปี้แล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่เก็บเบรดนะครับง่ายๆเลยนะฮะแต่นี้มันจะสภาพว่าเย็นๆนะฮะหมาบ้านที่ผมมันค่อนข้างจะดุนะฮะก็เลยเอาไปกัดเป็นรูไปเลยเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าที่เก็บเบรดนะฮะที่เก็บเบรดเรียกแบบภาษาไทยแบบบ้านๆเลยนะครับอันนี้เรียกว่าคานูปี้อ่ะผมยกออกไปนะครับตอนนี้เราเริ่มมาไล่จากตรงส่วนทางด้านหัวก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆเลยนะฮะเห็นแบบชัดๆกันไปเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับเรียกว่ากริปเบรดนะครับตรงนี้เรียกว่าเซ็นเตอร์ฮับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเรียกว่ากริปเบดตรงสีแดงๆตรงนี้เรียกว่าอาร์มกริปเบดนะครับถัดมานะครับถัดมาตรงส่วนทางด้านนี้ก็จะเรียกว่าหูลิงที่เป็นสีดำนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหูลิงส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าลวดลิงนะครับที่อยู่ตรงกลางอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันใกล้ๆเลยนะฮะโอเคตรงนี้เรียกว่าเขินเขาที่เขาเรียกกันนะครับก็จะเรียกว่าสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มที่เป็นสีออกแดงๆตรงนี้นะครับสวิงอาร์มแล้วก็ตรงกลมๆบานๆใหญ่ๆตรงนี้ก็เรียกว่าตัวสวอตเพดนะครับสวอตเพดตัวนี้นะครับเรียกว่าตัวสวอตเพดส่วนตัวแดงๆดำๆตัวนี้นะเรียกว่าเซอร์โวนะครับเซอร์โวยกพีทนะครับเรียกว่าเซอร์โวยกพีทยกพีททำไมต้องเรียกว่ายกพีทนะครับยกพีทเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เซอร์โว3ตัวเนี่ยยกขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเปิดหน้าเบรกเขาเรียกว่าเปิดพีทนะครับเปิดพีทเนี่ยก็คือเปิดพีทบวกเปิดพีทลบอะไรประมาณอย่างนี้นะครับตรงส่วนคำว่าพีทเพื่อนๆก็พอจะเข้าใจแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์นะครับมอเตอร์แล้วก็ตรงส่วนนี้ก็เรียกว่าพีเนียนนะครับพีเนียนลักษณะของฮอแต่ละลำเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นจุดแต่ละจุดบางทีก็อาจจะสับไม่เหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้ก็เรียกว่าเมนเกียร์นะครับตรงนี้เรียกว่าเมนเกียร์ตรงด้านบนเขาเรียกว่าบล็อกแบริ่งนะครับบล็อกแบริ่งจะคือชิ้นนี้นะครับบล็อกแบริ่งบล็อกแบริ่งจะมีบนกับล่างนะครับตรงข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้บ้างนะครับตรงนี้เรียกว่าบล็อกแบริ่งนะครับบล็อกแบริ่งแล้วก็ถัดมาทางด้านตรงนี้ก็คือเฟรมข้างนะครับเฟรมข้างเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันอีกทีนะครับทางด้านนี้จะเห็นชัดกว่านะครับตรงนี้เรียกว่าเฟรมข้างนะครับเฟรมข้างเฟรมข้างก็จะมี2ชิ้นมีซ้ายกับขวานะครับนี่เฟรมข้างตรงนี้ก็จะคือขาสกีของแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่ตรงนี้เรียกว่าเซอร์โวกันหางนะครับเซอร์โวกันหางอยู่ตรงนี้นะครับเซอร์โวกันหางตรงนี้ตรงสีขาวตรงนี้ก็จะเรียกว่าอาร์มเซอร์โวนะครับอาร์มเซอร์โวเนี่ยครับที่เห็นเป็นสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นทางด้านหน้าก็จะเป็นสปีดคอนโทรลนะครับลำนี้ก็จะมีฝุ่นเกาะเยอะหน่อยนะครับต้องขอประทานโทษเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ
แล้วตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับหรือเขาเรียกว่าปลั๊กเหลืองก็ได้นะครับปลั๊กเหลืองแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นกล่องไจโรนะครับลำนี้ก็จะใช้เป็นกล่อง H1 ฝุ่นเยอะไปนิดนึงนะฮะนะครับกล่องไจโรกล่องไจโรมันก็จะมีหลายยี่ห้อนะฮะก็จะมีทั้ง K bar ทั้ง Beats X แล้วแต่นะครับแล้วก็ตรงนี้ยาวๆเลยนะครับก็เรียกว่าบูมนะครับบูมหางนะครับหรือเขาเรียกว่าเทลบูมก็ได้นะครับเทลบูมก็ทางส่วนทางด้านหน้าก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนในที่อยู่ในชุดเฮดตรงนี้ก็เรียกว่าสปินเดิลนะครับสปินเดิลก็จะเป็นแกนที่อยู่ในนี้จะมองไม่เห็นนะครับจะอยู่ข้างในถ้าสังเกตว่าเรามองผ่านรูนี้นะครับเราจะเห็นเป็นแกนเหล็กอยู่ข้างในเรียกว่าสปินเดิลนะครับแล้วก็พวกลูกยางแดมเปอร์ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยเรียกว่าลูกยางแดมเปอร์นะครับลูกปืนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับน็อตกิฟเบดนะครับตรงนี้น็อตกิฟเบดนะครับอันนี้ข้างหลังก็เป็นตัวประคองสวอตเพจนะครับไม่ให้สวอตเพจมันบิดไปมานะครับตัวนี้ก็จะเรียกว่าตัวประคองสวอตเพจนะครับมีอะไรอีกนะครับสำหรับมือใหม่อันนี้ผมทำคลิปอย่างนี้เพื่อมือใหม่ทุกคนเลยนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าชิ้นส่วนไหนคืออะไรยังไงนะครับถาดแบตมันจะอยู่ติดกับแบตนะฮะไม่รู้แบตอยู่ไหนนะฮะตอนนี้ไม่เป็นไรนะฮะถาดแบตก็คือจะอยู่ติดกับแบตเลยนะครับง่ายๆนะฮะแล้วก็อ๋อแบตอยู่ในรถนะฮะไม่ได้เอาลงมาตรงนี้ก็เรียกว่าเบลดนะครับเบลดนะครับเบลดจะมีหลายขนาดนะครับมีหลายสีให้เราเลือกมากมายอันนี้ก็จะเป็นเบลดของเจ้าตัว505ตอนนี้พอเฮดเสร็จแล้วข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้างนะครับข้างหลังตอนนี้ก็จะเป็นใบพัดหางหลังเขาเรียกหรือเขาเรียกว่าเทลเบลดนะครับเทลเบลดกิฟใบพัดหางหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิฟใบพัดหางหลังอันนี้เซนเตอร์ฮับนะครับเซนเตอร์ฮับนะครับนี่ก็เป็นเทลสไลด์แล้วก็ไอตัวที่ล็อกบนกับล่างนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็จะเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าก้ามปูหางหลังนะครับเอาง่ายๆเลยนะฮะก้ามปูหางหลังแล้วก็เส้นสีดำที่อยู่ในนี้นะครับก็เรียกว่าสายพานนะครับสายพานนะครับสายพานแล้วก็ตัวที่อยู่ทางด้านนี้ก็เรียกว่าฟินตั้งนะครับฟินตั้งเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ครับสีส้มๆตรงนี้เรียกว่าฟินตั้งนะครับก็โดยรวมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยชิ้นไหนอะไรยังไงนะครับก็ทักมาถามก็ที่ผมบอกไปทั้งหมดก็ไม่น่าจะมีเหลืออีกอย่างนึงนะฮะก็จะมีตัวพีเนียนมอเตอร์นะครับพีเนียนมอเตอร์ก็จะอยู่ติดกับมอเตอร์นะครับซึ่งอยู่ข้างในนี้นะครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าพีเนียนมอเตอร์นะครับพีเนียนมอเตอร์จะเป็นตัวสีแดงๆนะที่อยู่ในนี้นะครับพีเนียนมอเตอร์เนี่ยครับอยู่ในนี้เนี่ยพีเนียนมอเตอร์แล้วก็สายพานก็สายพานหน้าสายพานหลังก็ว่ากันไปลำไหนมีส่วนมากก็จะมีอยู่2เส้นนะหลักๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัว X360 เนี่ยก็จะมีแค่เส้นเดียวนะครับมีอะไรอีกตัวที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับที่อยู่ข้างล่างก็จะเรียกว่าเพลทล่างนะครับเพลทล่างอยู่ตรงนี้นะครับนะครับตัวเพลทล่างก็มีอยู่ด้วยกันน่าจะประมาณนี้นะครับที่เรียกกันในวงการเฮลิคอปเตอร์ที่เรารู้จักมักคุ้นกันทั่วไปนะครับโดยรวมแล้วฮอลำนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่าเก็บนะไม่ได้บินนะฮะเก่าเก็บฝุ่นเกาะนะครับเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็มาบอกให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับว่าชิ้นส่วน Q&A นะครับของเฮลิคอปเตอร์ของเรามันมีชื่ออะไรบ้างนะครับโดยคร่าวๆเนี่ยเมื่อคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคือภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คลิปนี้ผมเลยมาขอแก้ตัวนะครับว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับส่วนประกอบในแต่ละหลัก
ไอ้พวกนงพวกน็อตอะไรพวกนี้ผมก็ไม่จะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าใครๆก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับโอเคครับที่เพื่อนๆเห็นที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นดีวิล505นะครับแต่ว่าลำนี้ที่ผมยกให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นดีวิล X360 นะครับซึ่งผมเอาไว้บิน 3D หงายท้องตีลังกานะครับก็จะมีชื่อการเรียกอะไรแต่ละชิ้นเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับแต่นี้เราจะมาดูลำอื่นลำนี้กันบ้างนะครับว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยก็จะมีชื่อที่เหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าในการวางของตำแหน่งของวัสดุอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของโอเคเดี๋ยวมาดูตรงส่วนของหอลำนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดเฮดกิปเบดเหมือนเดิมนะครับกิปเบดซ้ายกิปเบดขวานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเซนเตอร์ฮับนะครับเซนเตอร์ฮับแล้วก็ลงมาตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหูลิงค์หูลิงค์นี่คือเพื่อนๆอาจจะสับสนนะหูลิงค์อ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นพลาสติกสีดำส่วนตรงนี้จะเป็นลวดลิงค์นะครับแล้วก็หูลิงค์อีกชิ้นนึงนะครับหูลิงค์ลวดลิงค์หูลิงค์นะครับแล้วก็มีชิ้นนึงที่ผมลืมบอกไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นบอลลิงค์นะครับบอลลิงค์เนี่ยก็คือเป็นลูกกลมๆที่เป็นโลหะนะครับซึ่งจะให้ตัวหูลิงค์เนี่ยมันสวมเข้าไปกับตัวบอลลิงค์นะครับออกไม่ได้ฮะแน่นมากนะครับก็คือจะอยู่ในหูลิงค์นะครับตรงนี้นะครับก็เรียกว่าบอลลิงค์นะครับเรียกว่าบอลลิงค์แล้วก็สวิงอาร์มตรงนี้เหมือนเดิมนะครับสวอตเพจนะครับสวอตเพจก็คือตัวจานใหญ่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวประคองสวอตเพจอยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านบนเนี่ยตรงพลาสติกเนี่ยจะเป็นบ็อกแบริ่งบ็อกแบริ่งเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นอลูก็คือเป็นอลูมิเนียมนะครับกับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็แกนแท่งตรงนี้ก็เรียกว่าเมนชาร์ปข้างในนี้ก็สปินเดิลนะครับสปินเดิลจะอยู่ในตัวในกิฟเบดตรงข้างในนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับมันจะอยู่ข้างในเวลาที่ฮอเราตกเนี่ยเบดฟันพื้นแรงๆมันก็จะทำให้สปินเดิลของเราเนี่ยมันคดนะครับพอมันคดปุ๊บทำไงครับก็ต้องเปลี่ยนของใหม่ถูกไหมบินต่อไม่ได้ครับเพราะว่าฮอสั่นเป็นเจ้าเข้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนอันนี้ก็เมนชาร์ปก็เหมือนกันถ้าเกิดเราตกแรงก็มันจะทำให้เกิดการคดนะครับเมนชาร์ปจะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยครับเป็นแท่งๆขึ้นมาแบบนี้อันนี้บ็อกแบริ่งนะครับแต่นี้เซอร์โวนะครับการวางเซอร์โวก็จะเป็นแบบนี้นะครับของ X360 อันนี้จะเป็นเซอร์โวของกราสผมใช้ของกราสนะแล้วก็ในตรงนี้เลยนะครับฟันเฉียงก็เนี่ยครับเมนเกียร์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเมนเกียร์นะครับเมนเกียร์แล้วก็ลงมาสปีดคอนโทรลนี้ผมหายไปนะเพราะว่ามีพวกซื้อต่อผมไปเดี๋ยวผมรอกำลังจะหาอยู่นะฮะตอนช่วงนี้งบประมาณน้อยไปหน่อยแล้วก็ตรงนี้ขาสกีนะครับอันนี้ก็เพจล่างนะครับจะอยู่ใต้ท้องเรียกว่าเพจล่างนะครับเฟรมข้างนี่ทั้งชิ้นเลยนะครับเรียกว่าเฟรมข้างตัวนี้ก็เรียกว่ารีซีฟนะครับเนี่ยรีซีฟอันนี้ก็จะเป็นกล่องไจโรอันนี้เป็นกล่อง Beats X นะครับผมใช้ตัว V3 เขาเรียกว่ากล่องไจโรก็ได้นะครับกล่องไจโรก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับ K-Bar X 3G X ZY X Tarot อะไรที่เมื่อก่อนที่เขาใช้กันสตอมอะไรอย่างงี้นะแต่ตอนนี้เลิกแทบจะหาใช้ยากแล้วเดี๋ยวนี้ที่ใช้กันก็จะเป็นมินิ K-Bar เพราะว่าแพร่หลายดีอันนี้บูมนะครับบูมก็จะเหมือนกับเจ้าตัว505ที่ผมให้ดูเมื่อกี้แต่ว่าบูมของ Review 505เนี่ยมันจะเป็นบูมที่มันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นบูมแบบอลูนะฮะก็จะเป็นหลอดเหมือนหลอดดูดกาแฟอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบูมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะนะครับจะเห็นเพื่อนๆจะเห็นมันเบลอๆนิดนึงเพราะว่ามันโฟกัสที่ตัวผมกล้องตัวนี้มันจะจับโฟกัสว่าด้านไหนที่อยู่หน้ามันก็จะจับนะครับให้ชัดนะครับถ้าปล่อยออกข้างหลังก็จะชัดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแท่งค้ำบูมนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าแท่งค้ำบูมมันจะมี2อันนะครับแท่งค้ำบูมอันนี้เขาจะเรียกว่าฟินนอนนะครับฟินนอนแต่ตัว505เนี่ยมันจะไม่มีเนาะเมื่อกี้ที่ผมบอกเพื่อนๆไปมันจะไม่มีแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีนะครับฟินนอนอันนี้ตัวล็อกฟินนอนนะครับก็จะตัวเนี้ยก็จะเรียกว่าล็อกหรือเขาจะเรียกว่าล็อกบูมก็ได้นะฮะล็อกค้ำบูมก็ได้นะครับอันนี้ก็หรือจะเรียกว่าล็อกฟินนอนต
ัวนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูตรงข้างด้านนี้บ้างตรงนี้ก็จะเป็นเซอร์โวกันหางถ้าเรียกเป็นภาษาไทยทั่วไปก็เรียกว่าเซอร์โวกันหางนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นเซอร์โวเทลก็ได้นะฮะเซอร์โวเทลอันนี้ก็ลวดคันชักหางหลังนะครับตรงนี้ก็จะไว้ปรับพีทปรับพีทของใบหางหลังนะครับเนี่ยครับมันก็จะปรับให้พีทมันกินลมนะครับใบหางมันของเรามันกินลมนี่ครับชัดแล้วนะครับเนี่ยครับส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นสายพานลำนี้จะใช้สายพานเพียงเส้นเดียวนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างตัวพีเนียนแกนเทลหางหลังจะมีพีเนียนอยู่แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นตัวออโต้นะครับซึ่งจะมีสายพานเพื่อสังเกตดูนะมันจะมีสายพานอยู่ในนี้นะครับสายพานจะอยู่ในนี้จะอยู่ทางด้านบนของเมนเกียร์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าออโต้นะครับออโต้อันนี้บล็อกแบริ่งเหมือนกันแต่เป็นบล็อกแบริ่งด้านล่างนะครับอันนี้ถ้าเป็นตัว X360 เนี่ยผมก็มันจะมีอะไรมากมายกว่า505หน่อยนึงนะครับทีนี้หมดหรือยังกิ๊บใบพัดหางหลังนะครับตรงนี้กิ๊บใบพัดหางหลังก็นี่เลยอันนี้เซ็นเตอร์ฮับนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกับ505เลยนะครับแล้วก็ตัวแกนเทลหางอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็ตัวก้ามปูบังคับพีทนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเทลสไลด์ที่อยู่ตรงนี้จะมีร่องผ่ากลางอยู่เพื่อนๆสังเกตดูนะมันจะมีร่องผ่ากลางเพื่อจะให้ตัวก้ามปูเนี่ยมันจับบนกับล่างเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะครับก็ผ่านไปนะครับกับ X360 สำหรับในลำนี้เนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กกว่า Devil 505นะครับครับก็ผ่านไปกับ Devil 505แล้วก็ Devil X360 นะครับเดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามรับชมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาในของส่วนของซิมูเลเตอร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ เนี่ยเข้าไปดูในเรื่องของการเปลี่ยนลำนะครับในการเลือกเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ในการเลือก อาการบินของเฮลิคอปเตอร์นะครับว่าจะให้เร็วให้ช้ายังไงนะครับแล้วก็การคาลิเบรตผมทำให้เพื่อนดูแล้วนะครับแล้วก็การติดตั้งเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้เพื่อนลองอัปเดตนะครับในส่วนของโปรแกรมซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับจากเวอร์ชัน 5.5 เนี่ยเป็น 6.0 เนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามากดติดตามกด Subscribe ให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจากเนี้ยเนี่ยผมก็จะเข้าในเรื่องของการเซตอัพอย่าพลาดเลยนะครับการเซตฮอนะครับอันดับแรกเราต้องไปเซตตรงไหนอะไรยังไงเป็นลำดับ1 2 3 4 5นะครับเราจะต้องตั้งที่วิทยุด้วยแล้วเราก็จะต้องตั้งที่ตัวกล่องไจโรของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าพลาดเลยนะครับผมจะเจาะรายละเอียดเข้าไปอีกนะครับในส่วนในวิทยุเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยผมทำของจัมเปอร์ให้ดูนะครับ T16S อะไรตัวนั้นน่ะนะฮะทำให้ดูไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เจาะลึกในส่วนของเมนูต่างๆนะครับผมจะเอาแค่ที่ผมบอกมาเนี่ยผมจะเอาแค่เมนูที่ต้องใช้งานทั่วๆไปนะครับแต่ที่เนี้ยผมจะมาเจาะแบบเป็นวิทยุพวกเรดิโอลิงค์นะครับT14SG ตอนนี้ T6J ผมไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะหามารีวิวเพื่อนๆดูนะครับอย่าพลาดเลยนะครับยังไงก็กดติดตามกด Subscribe ให้ผมนะครับถ้าอยากได้ความรู้แบบนี้กดติดตามให้ผมเลยนะครับมีอะไรมาคอมเมนต์ด้านล่างถามมาได้เลยนะครับอยากรู้เกี่ยวกับอะไรถามมาให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้แต่ถ้าตรงไหนที่ผมไม่รู้นะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ผมบ้างก็ได้นะครับบางทีบางเรื่องผมก็อาจจะไม่รู้นะฮะสำหรับในวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ